จะเป็นครั้งแรกที่พร้อมได้กลับบ้านผมพร้อมเองโอ้โหขาวกันครับสวัสดีค่ะไปค่ะนี่ใส่หน้ากากกันสองชั้นเลยใช่นะเพื่อความปลอดภัยนะฮะนี่กันทอยแอนด์เดอะเบบี้นะครับโอเคนะครับอย่างที่ได้ทราบข่าวกันพอคลิปนี้ได้อ่อนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละว่าจริงๆเราได้ใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับถึงแม้จะมีความเสี่ยงน้อยแต่ก็เพื่อความมั่นใจร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เพื่อครอบครัวผมนะครับเพื่อผมเพื่อพร้อมเพื่อพลอยเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันไว้ก่อนวันนี้ที่ตัดสินใจอัดคลิปไว้เพราะว่าเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านไปกลับตัวกันที่บ้านตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกที่พร้อมได้กลับบ้านผมพร้อมเองเราได้เตรียมของไว้หมดแล้วซึ่งผมเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่าพร้อมมันจะไม่พร้อมหรอกแล้วก็การนั่งรถจริงๆแล้วมันต้องมีคาซีด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเช่นกันก็คือคุยกับพี่พยาบาลแล้วก็คือเดี๋ยวให้พลอยนั่งรถเข็นแล้วก็อุ้มไว้ส่วนพลอยก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือโดยเจลแอลกอฮอล์ทั้งหมดนะครับคือทุกอย่างที่เราทานทั้งหมดได้รับคำแนะนำจากแพทย์แล้วก็ควบคุมโดยแพทย์อยู่แล้วขอบคุณทุกความห่วงใยแล้วก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยจะได้เห็นครับเอาจริงๆแล้วสาเหตุที่อัดคลิปนี้เพราะว่าคือโควิด-19มันอยู่กับเราแล้วมันทำให้เกิดความเศร้าซ้อนเราไม่อยากทุกคนเศร้าจนเกินไปอย่างน้อยๆให้ได้เห็นครอบครัวของพวกเรานะครับกันพลอยแอนด์เดอะเบบี้แล้วคุณมีความสุขมีกำลังใจในการใช้ชีวิตและสู้กับมันต่อไปเท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าพวกผมไม่ร้องไห้กันมาก่อนแต่ว่าไม่มีประโยชน์อันใดข้าพเจ้าจะต้องสู้มันต่อไปไปเลยไปค่ะห้ามเครียดแม่ๆถ้าเครียดเดี๋ยวนมหดไปเลยเตรียมตัวกลับบ้านกันครับหลับปุ๋ยเลยครับน้องพร้อมตอนนี้ล้างมือทุก2นาทีก็ว่าได้อยากหอมอ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้14 วันที่ทรมานของพ่อแม่คือหอมไม่ได้ทุกคนแล้วเขาคือณวันนี้อายุแค่10 วันเองนะคะวันที่เรากลับบ้านพลอยต้องนั่งพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วครับเอาละอยู่ในอ้อมอกแม่ละโอ้พร้อมสาวเพียบเลยพร้อมสาวมารอส่งเพียบเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับนั่งรถนี่เดี๋ยวต้องฉุกละหุกกันอีกรอบแล้วเพราะว่านั่งคาซีทยังไงล่ะไม่เคยนั่งคาซีทเลยเดี๋ยวดูนะครับการขึ้นคาซีทที่ถูกต้องฮะพี่ถึงจะต้องให้พี่พยาบาลมาช่วยนี่นี่พอเรียนรู้มาบ้างครับนี่โอ้มันหมุนได้อย่างนี้เลยเหรอต้องหมุนอย่างนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายก็คือให้เขาขึ้นท่านี้ก่อนใช่นี่ครับขับเร็วแล้วเรียบร้อยนี่นะครับที่ใช้คือเอเลเบเบนี่ครับวัสดุจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยไม่ร้องนะคะไม่ร้องนะคะโอ้โหร้องมากหาวนี่ใส่เซฟตี้เบลต์แบบนี้เออนี่ครับคือแบบเป็นไซส์แบบตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะทุกคนคาซีทเขาจะมีหลายแบบให้เลือกแบบแรกเกิดสำคัญมากๆหาวหาวด้วยหาวหาวหาวขอแค่อย่ารอก็พอระหว่างกลับบ้านแม่ลุ้นมากค่ะโอเคนะนี่โอเคไหมสบายเลยหลังจากนั้นเสร็จปั๊บกลับไปอย่างนี้ครับโอ้ยดีมากเลยอ่ะว้าบนี่แล้วก็แสงนะก็สามารถปิดได้ด้วยอ๋อก็ครอบไปอย่างนี้สามารถปิดได้หมดเลยปั๊บขึ้นรถขึ้นรถปั๊บโอเคขอบคุณนะครับทุกคนครับขอบคุณครับป้าเอาล่ะออกจากโรงพยาบาลแล้วเย้เย้เย้เก่งไปหมดเลยอะพลอยเก่งมากการออกครั้งแรกของเราเราอยู่โรงพยาบาลมาตั้งแต่วันที่6วันนี้คือวันที่17เราอยู่มา11 วัน11วันที่ไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยหลับปุ๋ยหลับสบายเลยนุ่มใช่ไหมลูก
นี่ทุกคนต้องบอกเป็นให้ความรู้ด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยคลอดเสร็จจะอุ้มกลับบ้านเหมือนเพื่อนเราอย่างบอกว่าไม่เป็นไรแป๊บเดียวอุ้มกลับได้เขาบอกอันตรายมากนะไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆคาซีเนี่ยถ้าเป็นเมืองนอกอ่ะคือเป็นกฎหมายเป็นข้อบังคับเลยนะเพราะเป็นความปลอดภัยของเด็กเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่าต้องหันหน้าเด็กไปหน้ารถจริงๆผิดมาหันเลยต้องหันหน้าเด็กมองเบาะต้องมองเบาะและตำแหน่งที่ดีที่สุดครับก็คือเบาะหลังคนขับเพราะว่าถ้าสมมติมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาAccidentมันจะอันตรายน้อยที่สุดนะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วก็จริงๆก็จะเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าคุณแม่ก็ได้ควรจะนั่งอยู่ข้างๆเพื่อคอยดูว่าเป็นยังไงบ้างก็คือสำหรับเอลิเบเบเนี่ยคือที่เลือกมาแล้วสะดวกที่เขาใช้ดีที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นของที่มาจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยเบาะนุ่มระบายอากาศได้ดีเขาก็จะไม่ร้อนไม่ระคายเคืองแล้วที่เมื่อกี้เห็นนะครับที่พี่พยาบาลมาช่วยก็คือที่เราใส่เซฟตี้เบลท์เขาอะภายในเซฟตี้เบลมันจะมีที่การระคายเคืองของเขาด้วยนะครับมันก็ป้องกันความปลอดภัยได้ดีที่สุด2อันต้องเอามาประกบกันตรงกลางแล้วค่อยหย่อนลงไปที่เขาเซฟตี้นี่แล้วก็ถ้ามีแดดปั๊บเราสามารถเอาที่บังแดดมาบังเขาได้ด้วยเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดีมากอีพ่อข้อมูลแน่นมากหลับสนิทเลยอ่ะเขาต้องชอบสบายแน่เลยมันฟีลแบบเหมือนแบบเหมือนกอดอ่ะเหมือนแบบกอดแม่นึกออกป่ะเป็นเบาะเบาะอะไรเขาแบบมันจะหุ้มตัวเขาด้วยไงหุ้มตัวเขานี่คือเขาหลับปุ๋ยเลยอ่ะแล้วไอ้เหล็กๆตรงนี้ข้างล่างคืออะไรป๊าป๊าอะไรจ๊ะเหล็กข้างล่างเนี้ยอ๋อที่มันยันกับพื้นใช่ป่ะใช่ก็มันคือความแข็งแรงไงคือโปรตีนถ้าคาซีทเนี่ยถ้าเราบ่งเราเบรกอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบโยกหน้าโยกหลังได้ใช่ป่ะก็เลยมีคานซึ่งมันประกอบกันแล้วก็โหคือต้องเห็นตอนที่เราประกอบเรายังรู้สึกเลยเฮ้ยโหมันแข็งแรงมากมันเอาไว้ยันกับพื้นไงพอมันยันกับพื้นเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเบรกหรือมันเกิดการกระแทกหรืออะไรก็แล้วแต่เด็กก็จะไม่เป็นไรลดอัตราแรงกระแทกเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุจะไม่เกิดกับเด็กเป็นการเซฟเด็กด้วยดีมากก็คือจะไม่โยกแยกว่างั้นเถอะก็คือสำหรับคนที่กำลังดูคาซีทอยู่หรือว่ามีเบบีนะครับย้ำเลยว่าถ้าพาเบบีขึ้นรถนะครับต้องมีคาซีทปลอดภัยที่สุดไม่ใช่การอุ้มอยู่บนอกหรือว่าไม่ใช่การที่ให้เขานั่งแล้วก็คาดเซฟตี้เบลนะครับเพราะว่าอย่างบางครั้งเซฟตี้เบลอ่ะคือพอเด็กเขาตัวเล็กอ่ะมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่มันถูกต้องอ่ะมันจะคาดหน้าเขาบ้างมันจะคาดไหล่มันจะคาดไหปลาร้าเขาบ้างบางทีมันจะยิ่งอันตรายมากกว่าเดิมนะครับอันนี้สำหรับเด็กแรกเกิดนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเมืองนอกเนี่ยไปจนถึงอายุ10กว่าเลยเมืองไทยเราก็ควรจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับพี่ตอนนี้อีพ่อขับรถช้ามากเลยอีพ่อกลัวลูกเด้งอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวกลับบ้านบีจะให้เขาทำอะไรยังไงก่อนเปล่าใช่กลับบ้านไปนะเราก็ต้องไปกักตัวต้อง14วันใช่ไหมแต่ก่อนอันดับแรกเลยเข้าบ้านปุ๊บเราไม่ต้องทำการไหว้พระก่อนไหว้พระที่บ้านเจ้าที่เจ้าทางขอว่าให้จอมมาอยู่ด้วยนะคะให้ดูแลปกปักคุ้มครองรักษาซึ่งในนี้ก็คือซื้อพวงมาลัยให้คุณแม่แบบซื้อไว้ให้ละสำหรับเตรียมการไหว้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขับรถนะครับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวว่ากันโอ้ถึงบ้านแล้วแม่บ้านใส่ชุดต้อนรับอ่ะเอาละเอาละถึงบ้านแล้วครับพาลูกลงแล้วฮะไหนโชว์สิหลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยเลยครับตอนแรกลุ้นมากว่ากลัวจะตื่นกลางทางนี่บอกที่เราซื้อไว้อ่ะเอามาวางเลยเดี๋ยวกันจะได้วางเขาบนโซฟาอีกทีนึงน้องจะได้สะอาดจะได้นิ่มๆแล้วก็ตุ๊กตามันมีตู้ฆ่าเชื้อไปเอามาจากตู้ฆ่าเชื้อเลยทุกอย่างต้องสะอาดได้มาเข้าบ้านเตรียมวางเบาะแล้วนะเตรียมเบาะให้แล้วไอ้ตีของพ่ออันนี้ยังออกได้เนาะออกได้กีถอดได้ไงเผื่อเวลาแบบให้เขาเล่นก็เล่นได้ไงลูกอยากหอมอ่ะตุ๊กตาตุ๊กตาป๊าป๊าไปเอาดิฆ่าเชื้อเรียบร้อยเนี่ยเขาจะได้ชินไปชิบะมาแล้วชิบะมาแล้วชิบะมาแล้วองค์คลังอิทัพพร้อมเฮ้ยนอนข้างกั
เลยครับดูดิฆ่าเชื้อแล้วลูกปลอดภัยสะอาดจะตื่นไหมเนี่ยจะตื่นไหมเนี่ยเดี๋ยวข้ามโฮมลูกเดี๋ยวข้ามโฮมนะคะเบบี้นี่บ้านหนูลูกเดี๋ยวบีลืมต้องไหว้พระก่อนเพราะน้องเขาอยู่บ้านแล้วดีว่าตรงนี้เลยแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นคนวางให้แล้วกันนะครับปกปักคุ้มครองรักษาผมนะครับเอาละฮะตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการอยู่ในบ้านกับตัวเป็นระยะเวลา14วันนะครับเพื่อความปลอดภัยของทั้งผมทั้งพลอยแล้วก็สุดหัวใจของเราโอเคก็เดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตในเพจแล้วกันนะครับพัฒนาการต่างๆคือมันก็คงรอไม่ได้เนาะก็คงดูเพจกันที่เราถ่ายกันนี่แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างที่เรากักตัวนะฮะแต่ก็เพื่อความเสี่ยง 0% และความมั่นใจ 100% นะฮะยังไงฝากครอบครัวกันเองเอาไว้ด้วยกันเองฮะไปค่ะและขอบคุณครับไว้แค่นี้ครับบาย